อย่างที่แอดบอกไว้นะครับเลขฝันของอาจารย์ไข่เม็ดเดียวงวดวันที่16ตุลาคม2565ครับผมความฝันของอาจารย์ไข่ครับไข่มาอีกแล้วครับผมถ้าไข่มาครับมั่นใจได้ว่าศูนย์นี่บักน่าจะ 100% คิดว่านะครับนะยังวันที่ผ่านมาอาจารย์ไข่บอกว่าศูนย์เนี่ยมาล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพิ่นว่าถ้าไข่มานี่ศูนย์มานะครับตั้งแต่งวดแรกนะครับที่ฝันได้ไข่1ฟองครับแล้วเพิ่นว่าให้ไข่แอดมาเอาไปทุบหัวนะครับไข่1ฟองเพิ่นให้0 5มาครับออกตรงๆครับ0 5เม็ดเดียวออกตรงๆนะครับงวดต่อมาที่ได้ไข่อีกครับที่ได้ไข่อีกก็คือเขาเอาไข่มาถวาย63ฟองนะครับก็เขียนเลขมา063แล้วก็สลับไปสลับมาสลับมาสลับไปนะครับงวดนั่นออก703นะครับออก703อันนี้คืองวดที่2ที่ฝันว่าได้ใครครับมีคนเอาใครมาถวายแล้วงวดล่าสุดงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ครับเขาเอาใครมาถวาย106ฟองก่อนครับคืนแรก106ฟองก่อนหลังจากนั้นมารอบ2เอามา61ขั้นลดครับแล้วสุดท้ายปู่บอกว่าเลขอ่ะที่ปู่ให้มาน่ะปู่ภูมิครับปู่ภูมิบอกว่าเลขที่ปู่ให้มาน่ะมันถูกแล้วคือ106ครับแอดกับวิเคราะห์ไปว่าเลข106ปู่ให้ไว้แล้ว0อย่าง0อยู่แน่ๆเขาทิ้งไข่ไว้ให้อ่ะเขาเอาไข่มาถวายแล้วทิ้งรถไว้ให้มันก็ต้องลดครับจาก06ลงเป็น05นะครับที่วิเคราะห์เพราะฉะนั้นที่ได้ไข่นะครับมีงวดแรก05งวดที่2 03งวดที่3 50งวดนี้เป็นงวดที่4ครับที่ฝันว่ามีคนเอาไข่มาถวายครับแต่รอบนี้ใส่ตะกร้ามาครับผมผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงนะครับบ่ได้มาน้ำกันครับมาพร้อมกันแต่ว่าขึ้นรถขั้นเดียวกันมาหรือเปล่าหรือเดินทางมาพร้อมเดินทางมาด้วยกันบ่หรือจังใดครับแต่ว่าที่เห็นมานั่นมาพร้อมกันถือตะกร้าคนละใบนะครับมานี่พระอาจารย์ใครตอนที่ถวายครับพระอาจารย์ใครเพิ่นก็ว่าเอามาถวายบาทนี้ถวายพร้อมกันมาถวายพร้อมกันเลยแต่2คนที่มาครับบ่ยอมถวายพร้อมกันครับนี่แหละครับจุดที่เป็นปัญหาครับปัญหาที่ไม่ยอมถวายไข่พร้อมกันทำไมถึงถวายไข่พร้อมกันไม่ได้แอบก็เลยคิดว่ามันอาจจะได้แปลกอยู่นิดนึงนะครับก็นั่งวิเคราะห์นั่งคิดกี่โดนอยู่หรอครับหรือว่าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยจะมาครับหรือว่าเลขชุดนี้เนี่ยจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมเขียนตัวหน่อยนิดนึงครับผู้ชายเนี่ยเอามาถวาย930ครับผู้ชายถวายก่อนถวาย930ฟองถวาย930ฟองนะครับหลังจากผู้ชายถวายเสร็จครับกับผู้หญิงถวายต่อครับผู้หญิงถวาย390ฟองนะครับแอดก็เลยคิดว่าตัวเลขน้ำผู้ชายนี่น้ำหาครับถ้าโดยทั่วไปน้ำหานะครับถ้าผู้ชายที่ตัวใหญ่ๆเพิ่นก็จะให้น้ำ6ส่วนผู้หญิงนี่น้ำ4นะครับก็เลยคิดว่า
เลข5กับเลข4น่ะจะเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือแอดวิเคราะห์เองครับวิเคราะห์ในมุมมองของเราเองนะครับเพราะว่ามีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าไม่ยอมถวายด้วยกันนี่แหละเนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะครับแอดก็ได้คิดว่าเลขเนี่ย2คนเนี่ยที่มาถวายเนี่ยอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างผู้นึงอาจจะมาบนผู้นึงอาจจะมาล่างเป็นไปได้บ่0น่าจะมาทั้งบนน่าจะมาทั้งล่างเป็นไปได้บ่นะครับสำหรับงวด16ตุลาคมเนี่ยแอดก็เลยมองเป็น3ประเด็นครับประเด็นแรกนะครับใครมา4งวดแล้ว05 03 50แล้วรอบนี้มันจะมา30บ่นะครับ05แล้วก็มา03 50แล้วจะมาสักเพิ่นถวายใครนะครับก็จะเป็น930ถ้าเขาประเด็นแรกครับประเด็นที่2ครับถ้าเอาน้ำผู้ชายมาผู้ชายน้ำหาครับเพราะว่าแอดคิดว่าปูเพิ่นบ่น่าจะให้3ตัวตรงๆนะครับเพิ่นบ่น่าจะให้3ตัวตรงๆมันต้องมีหยังเข้ามาเป็นตัวแปรครับเพราะฉะนั้นผู้ชายนาม5 5เนี่ยจะเอามาแทนเลขหยังระหว่างเลข9เลข3แล้วก็เลข0นะครับ5จะเอามาแทนเลขหยังแอดก็เลยว่ามันน่าจะอยู่ใกล้ๆกัน4 5 3 4 5น่าจะบ่ไก่กันครับปูเพิ่นบ่น่าจะให้ตัวเลขที่ไก่กันแอดก็เลยว่าประเด็นที่2มันจะเป็นตัวนี้ครับ950นะครับถ้าประเด็นแรกคือมา30 930ตรงๆตามที่อาจารย์ไข่ฝันครับประเด็นที่2ถ้าเอาผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเป็น950ซึ่ง50เป็นเลขตัวเก่าครับ50เป็นเลขตัวเก่าแว่วๆว่างวดนี้สัญจรนะครับสัญจรรอบที่แล้วจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นสัญจรรอบที่แล้วเกิดอะไรขึ้นแอดก็จำว่าได้คือกันครับครับใครครับข้าว่าเลขออกตัวเก่าแม่นบ่ครับอันนี้ไม่แน่ใจได้ครับแม่นออก583แล้ว83มาออกล่างบ่นะครับตอนที่เป็นสัจจรนะครับนะเข้าประเด็นเข้าอันนี้ประเด็นแรกครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมตรงๆเลย930นี่แหละนะครับเนี่ย930 390ตรงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายครับเลขตัวเดียวกันนะครับประเด็นที่2เอาผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องครับน้ำผู้ชายน้ำหาครับแอดว่ามันจะเป็น950ประเด็นที่3นะครับประเด็นที่3คือผู้หญิงถือใครผู้หญิงถ้าผู้หญิงน้ำ4ครับมันก็จะเป็น940ครับนะครับมันจะเป็น940ทันทีถ้าผู้หญิงเกี่ยวข้องครับนะครับปัญหาอยู่ที่ผู้หญิงกับผู้ชายบ่ยอมถวายใครพร้อมกันนี่แหละนะครับมันต้องมีอีหยังสักอย่างนึงนะครับแอดคิดว่าเด้หรือว่าจะคิดมากไปเองกับบ่ฮู้คือกันครับผมแต่ว่าก็คิดไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวเลขครับมันจะแปลออกมาเป็นเลข2ตัวได้อยู่ที่
4หางนะครับ4หางเฮามองว่าใครมาศูนย์ต้องมาใครมาศูนย์ต้องมาครับใครมาศูนย์ต้องมาครับเฮามองประเด็นนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับศูนย์จะอยู่ที่เดิมคือหลักหน่วยเห็นไหมครับคงที่นะครับศูนย์อยู่คงที่บัดนี้ถ้าจับเป็นเลข2ตัวครับแอดคิดว่าจับได้แบบนี้ครับขับอีกไหมครับขนาดไปอึดยากขนาดกระดาษคุณตาท้องสุกนี่ให้มาอีกมันเขียนเลขให้มาอ๋อเลขตาท้องสุกเข่าบนล่างนะครับเด้อหมดที่ผ่านมาครับเลขตาท้องสุกเข่าบนล่างนี่ครับถ้าจับเป็นเลข2ตัวครับจะได้สีหางนี่ครับคือเฮายึดให้เฮามองที่ถ้าใครมาศูนย์มาครับจะจับได้4หางครับ30 40 50และ90ครับผมนะครับแต่ว่าจะมาบนหรือมาล่างอันนี้บ่ฮู้ครับครับส่วน93เนี่ยภาวะเลขใครที่ถือมานี่มันจะมี930นะครับเนาะแล้วก็390ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่าเอา93เนี่ยเป็นตัวกันครับหลังจากที่ฟังแอดวิเคราะห์แล้วครับผมคิดว่าจังไหนลองคอมเมนต์มาแบ่งปันแนวทางแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความคิดเอามาแชร์กันครับผมนะเห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยเห็นต่างเห็นแบบใดครับเอามาแชร์กันนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมากครับผมเอาตอนนี้ก็หาทุ่มกว่าแล้วครับก็ดึกพอสมควรเดี๋ยวจังไรก็สิขออนุญาตพ่อไว้ซ้ำนี้ครับผมเดี๋ยวพบพ่อกันไหมคลิปหน้าครับผมนะครับมื้อนี้ก็